กลับเข้าสู่รายการคณาโตมี่พร้อมอาวุธครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราก็ยังมีรถอีกล็อตหนึ่งจากงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์มาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะกับม้าหนุ่มสีดำพันดีจากสตุตการ์ด2คันนี้ Porsche 911 Turbo กับ Porsche 911 Turbo S ครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยออกข่าวเมื่อต้นเดือนธันวาปีที่แล้วนะคะแต่คนรักรถสปอร์ตเพิ่งมีโอกาสสัมผัสตัวจริงเป็นครั้งแรกที่งานนี้คือรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ติดป้ายชื่อ Porsche 911 Turbo และ Porsche 911 Turbo S ไม่ใช่รถรุ่นใหม่แท้ๆหากเป็นรถรุ่นเดิมที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงแบบเฟซลิฟต์หรือยกหน้าและขณะนี้นะคะก็เริ่มการจำหน่ายในเมืองแม่ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะโมเดลแรกซึ่งมีทั้งตัวถังคูเป้และตัวถังเปิดประทุนติดตั้งเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป6สูบนอนยันบ็อกเซอร์ 2,800cc 540แรงม้าส่วนโมเดลหลังซึ่งก็มีทั้งตัวถังคูเป้และตัวถังเปิดประทุนติดตั้งเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่ปรับแต่งเป็นพิเศษจนกำลังสูงสุดพุ่งขึ้นเป็น580แรงม้าค่ะสูงกว่ารถรุ่นเดิมซึ่งอยู่ในตลาดมาแล้ว2ปีร้อยละ 3.6 ค่ะเริ่มออกข่าวเมื่อต้นเดือนธันวาคมของปีแพะแต่ตัวจริงเสียงจริงของเขานะครับเพิ่งอวดตัวต่อหน้าสาธารณชนแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ครับผมกำลังพูดถึงรถเก๋งขนาดกลางติดป้ายชื่อ Volvo S90 ซึ่งมีเจ้าของอยู่ในเมืองจีนตัวถังขนาด5เมตรซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.28 ถึง 0.29 มีหน้าตาและรูปทรงองค์เอวต่างสไตล์กับยี่ห้อนี้ในยุคก่อนที่บางคนเขานิยมเรียกกันว่ารถถังและดูเป็นรถที่แทบไม่มีจุดเด่นสะดุดตาอะไรเลยครับเป็นรถที่ออกแบบแล้วก็พัฒนามาพร้อมๆกับรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ Volvo X490 ชิ้นส่วนหลายชิ้นนะครับรวมทั้งแพลตฟอร์มเครื่องยนต์และระบบขับไฮบริดก็ใช้ร่วมกันกับรถอนุกรมนี้ในระยะแรกจะมีรถให้เลือกใช้เพียงแค่2โมเดลเท่านั้นครับก็คือ Volvo S90T6 All-Wheel Drive กับ Volvo S90T8 All-Wheel Drive ซึ่งเป็นรถไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟครับอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์ลอสแองเจลิสเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะและฉายซ้ำสองแบบเงาๆที่งานนี้ก็คือรถสปอร์ตเปิดประทุนติดป้ายชื่อ Fiat 124 Spider ไม่ใช่รถที่ยักษ์ใหญ่ของเมืองมาการอนีทำขึ้นเองแต่เป็นรถผลิตในญี่ปุ่นตามแบบของรถ Mazda Roadster หรือ Mazda MX-5 แต่แปะป้ายชื่อของ Fiat รูปทรงองค์เอวดูไม่แตกต่างกันนักนะคะแม้ว่าตัวถังจะยาวกว่ากันเกือบ14เซนแต่หน้าตากลับไปกันคนละทิศคนละทางเลยและโปรดอย่าถามนะคะว่าคันไหนดูดีกว่าเพราะตัดสินยากมากเลยค่ะแต่ที่ไม่เหมือนกันเลยอีกอย่างนะคะก็คือเครื่องยนต์เพราะคันนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์ของค่ายญี่ปุ่นแต่ติดตั้งเครื่องเทอร์โบเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง 1,368cc 160แรงม้าที่ค่าย Fiat ทำเองส่วนระบบเกียร์มีให้เลือก2แบบค่ะก็คือเกียร์ธรรมดา6จังหวะกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะค่ะพรีเมียมแบรนด์ดังของยักษ์รองเมืองยุนนะครับก็เรียกความสนใจจากสื่อมวลชนด้วย Infiniti Q60 ซึ่งเป็นรถใหม่อีกแบบหนึ่งซึ่งมาปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ครับเป็นรถรุ่นที่2นะครับซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนของปีลิงเนี่ยก็จะออกโชว์รูมแทนที่รถรุ่นแรกซึ่งอยู่ในตลาดมาตั้งแต่ปี2008และเคยใช้ชื่อ Infiniti G37 Coupe มาก่อนเป็นรถเก๋งคูเป้ขนาดกลางหน้าตาดีนะครับตัวถังขนาด5เมตรที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.28 จะมีเครื่องยนต์ให้เลือกถึง3ขนาดครับก็คือเครื่องเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงเบิร์นนูเฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง 1,991cc 155กิโลวัตต์ต่อ208แรงม้ากับเครื่องเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงเบิร์นนูเฮดแคมชาร์ป6สูบ 2,997cc ที่ปรับแต่งเป็น2แบบก็คือแบบให้กำลังสูงสุด224กิโลวัตต์ต่อ300แรงม้ากับแบบ298กิโลวัตต์ต่อ400แรงม้าส่วนระบบเกียร์นะครับก็มีให้แบบเดียวครับก็คือเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะน่าจะกล่าวได้ว่าเป็นรถตลาดสายเลือดซามูไรที่เรียกความสนใจได้มากที่สุดในงานนี้ก็คือ Lexus LC500 ซึ่งก็เป็นอีกคันนึงนะคะที่อวดตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันเป็นรถตลาดอนุกรมใหม่เอี่ยมแกะกล่องซึ่งพัฒนาจากรถแนวคิดติดป้ายชื่อ Lexus LF-LC ซึ่งปรากฏตัวในงานเดียวกันนี้เมื่อปี2012ตัวถังคูเป้ขนาด4เมตรกว่าที่ออ
่ออกแบบให้นั่งได้ในลักษณะ 2+2 ที่นั่งและรูปทรงองค์เอวที่ดูราวเป็นรถสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์จุดที่ดูขัดตาขัดใจพี่กนนะคะจนอดกล่าวถึงไม่ได้ก็คือกระจังหน้าที่ดูใหญ่โตมโหฬารจนเกินจำเป็นแกตรงนี้เสียหน่อยนะคะก็จะกล่าวได้ว่าเยี่ยมยอดมากค่ะส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V8 สูบ 4,968 ซีซีถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะอัตราเร่ง 0-96 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาน้อยกว่า 4.5 วินาทีเท่านั้นค่ะรถใหม่อีกแบบนึงนะครับที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์ลอสแองเจลิสครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนของปีแพะแล้วมาฉายซ้ำสองที่งานนี้นะครับก็คือรถสายพันธุ์ยุ่นติดป้ายชื่อ Mazda CX-9 เป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันธุ์ขนาดโตเต็มพิกัดรุ่นที่2ซึ่งเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิของปีใหม่นี้นะครับก็จะเริ่มออกสู่โชว์รูมในเมืองมะกันแทนที่รถรุ่นแรกที่อยู่ในตลาดมาตั้งแต่ปี2006แล้วก็ขายได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเช่นเดียวกับรถแบบอื่นๆของค่ายซูมๆนะครับตัวถังขนาด5เมตรกว่าของรถรุ่นใหม่นี้เป็นผลลัพธ์ของแนวทางการออกแบบที่ค่ายนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าโคโดซึ่งหมายถึง Soul of Motion หรือจิตวิญญาณของการเคลื่อนไหวมีห้องโดยสารติดตั้งเก้าอี้นั่ง3แถวนะครับนั่งได้ทั้งหมดรวม7คนคือ2 3 2ส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง 2.5 ลิตร187กิโลวัตต์ต่อ250แรงม้าถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะครับรถใหม่อีกแบบนึงซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานมหกรรมยานยนต์ลอสแองเจลิสครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะคะและผู้ผลิตเนี่ยก็นำมาฉายซ้ำที่งานนี้อีกก็คือรถติดป้ายชื่อ Honda Civic Coupe ในเดือนมีนาคมได้ออกโชว์รูมในฐานะรถรุ่นปี2016นับเป็นหนึ่งในบรรดารถ Honda Civic รุ่นใหม่รุ่นที่10รวม3แบบ3ตัวถังที่ค่ายนี้นะคะเสนอให้ลูกค้าในเมืองมะกันเลือกใช้คือ Honda Civic Sedan ค่ะแล้วก็ Honda Civic Coupe แล้วก็ Honda Civic Hatchback ค่ะเฉพาะรถคูเป้ที่เห็นอยู่นี้นะคะจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกใช้2ขนาดก็คือเครื่องเบนซิน Double Overhead Camshaft 4สูบเรียง 2.0 ลิตร158แรงม้าและถ่ายทอดกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT กับเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดตรง Double Overhead Camshaft 4สูบเรียง 1.5 ลิตร174แรงม้าค่ะรถติดป้ายชื่อ Honda Ridgeline ซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถรุ่นที่2นะครับซึ่งก่อนสิ้นปีนี้ก็จะเริ่มออกโชว์รูมในสหรัฐอเมริกาแทนที่รุ่นแรกที่ออกตลาดไปเมื่อปี2005แล้วก็เช่นเดียวกับรถรุ่นแรกนะครับรุ่นใหม่นี้จะเป็นผลงานการออกแบบของศูนย์วิจัยและพัฒนา Honda R&D Americas และใช้โรงงานที่เมืองลินคอนในรัฐอลาบามาเป็นที่ผลิตครับตัวถังหน้าตาธรรมดาธรรมดาที่มีทั้งแบบขับล้อหน้าแล้วก็ขับทุกล้อมีคุณลักษณะ2ประการครับที่ผิดแผกจากรถปิกอัพขนาดกลางแบบอื่นๆที่มีขายในเมืองมะกันขนาดนี้ก็คือเป็นตัวถังที่มีโครงสร้างแบบยูนิบอดี้เหมือนกับรถเก๋งกับมีประตูกระบะบานท้ายที่ออกแบบได้น่าหยิกมากครับเป็นประตูที่เปิดได้2ลักษณะคือพลิกเปิดลงข้างล่างเหมือนพลิกอัพทั่วไปก็ได้และพลิกเปิดไปข้างๆเหมือนประตูท้ายของรถกิจกรรมกลางแจ้งบางแบบก็ได้ครับเป็นไงบ้างเติ้ลกับรถจากงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์2016ก็สุดยอดมากเลยนะครับเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีผู้จัดงานเขาอะนะเพราะว่ารถแต่ละแบรนด์ที่เขาเข้ามาจัดแสดงเนี่ยเขาก็งัดความเป็นสุดยอดของเขาออกมานะครับเรียกได้ว่าเป็นการให้เกียรติผู้จัดงานนะผมว่าใช่ค่ะเพราะอย่างท่านประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้นำแห่งการสนับสนุนวงการยานยนต์นะคะก็ยังให้เกียรติมาร่วมงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์เลยสุดยอดไปเลยครับใช่ค่ะเติ้ลงั้นเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้จูนขอจบรถจากงานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะจูนจะนำรถจากงานมหกรรมยานยนต์เจนีวามาฝากกันส่วนจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่นะครับไม่บอกดีกว่าเพราะคุณผู้ชมจำเป็นที่จะต้องติดตามรายการของเราทุกสัปดาห์นะครับถูกต้องค่ะและหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีข้อติชมรายการเราหรืออยากเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะคะก็มาถึงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์แล้วค่ะในสัปดาห์นี้ถามว่ารูปสัตว์ที่เป็นตราสัญลักษณ์ของรถปอร์เช่คือม้าสีดำจากเมืองอะไรระหว่างจากเมืองสตุตการ์ดหรือว่าข้อ2จากเมืองดีทรอยต์ค่ะเมื่อกี้จูนเพิ่งพูดคำตอบไปเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับง่ายมากครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทาง www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอผู้ชมอยู่ครับ
แล้วตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการคณะตอมี่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ช่อง True Vision HD 691และทาง True Knowledge Package ในช่อง84ครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการเราออนไลน์ก็ได้ครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับและในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับ3วันนี้ถ้าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยขับรถดีๆครับใช่แล้วค่ะถ้าดื่มถ้าง่วงอย่าขับกันนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีครับมาจากไหนเนี่ย